เรามีเซสชันคงค้างตั้งแต่เมื่อวานไว้ในส่วนของแบบฟอร์มวิธีการตรวจนะคะงวดงานที่2นะคะรวมถึงวันนี้เราจะดูในส่วนของการตรวจงานงวด3แล้วก็เรียนรู้ระบบไทยมูฟที่เป็นเวอร์ชั่น2นะคะโดยคุณบัณฑิตนะคะจาก TCU ก็จะมาแนะนำตัวการใช้งานระบบเวอร์ชั่น2ให้เราทราบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราเชิญพบกับท่านวิทยากรนะคะคุณอุ้ยนะคะจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการตรวจแบบฟอร์มงวดที่2นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเชิญค่ะค่ะกราบสวัสดีอาจารย์ทุกท่านและผู้ประสานงานนะคะสำหรับในวันนี้เราก็จะมาต่อกันในส่วนของแบบประเมินนะคะที่เป็นแบบตรวจประเมินตามเกณฑ์นะคะในงวดที่2กันต่อนะคะในส่วนของตั้งแต่หน้าโฮมเป็นหน้าคอร์สเป็นต้นไปนะคะแต่ลำดับแรกเราขอทบทวนเมื่อวานก่อนนะคะเมื่อวานเราได้มีการแนะนำตัวเว็บไซต์ไทยมูฟนะคะสำหรับบางท่านที่อาจจะมาในวันนี้วันแรกนะคะตัวเว็บไซต์ไทยมูคือตัวที่รวบรวมข้อมูลนะคะเกี่ยวกับโครงการรายละเอียดของโครงการนะคะสามารถเข้าไปได้ที่ ไทยมูค 2. thaicyberu นะคะ .go.th นะคะในส่วนของเอกสารที่เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนารายวิชานะคะตัวนี้ก็จะรวบรวมนะคะรายละเอียดของงานนะคะตามหน้าเว็บไซต์ที่ปรากฏขึ้นตรงนี้เลยนะคะจะมีในส่วนของขั้นตอนการขอรหัสรายวิชานะคะแล้วก็ส่วนของเอกสารต่างๆในที่ใช้ในการประชุม2วันนี้นะคะมีขอบเขตการดำเนินงานนะคะคำจำกัดความของในตัวสัญญาจ้างนะคะขอบเขตการทำงานนะคะแล้วก็แนวทางในการจัดทำรายวิชานะคะสามารถศึกษาข้อมูลแล้วก็เข้ามาได้ที่ตัวเว็บไซต์นี้ได้เลยนะคะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของข้อกำหนดตาม TOR นะคะก็จะมีข้อกำหนดในแต่ละงวดงานนะคะระบุไว้ให้ว่าในแต่ละงวดงานมีอะไรบ้างนะคะเช่นงวดงานที่1นะคะมีตัวรายงานที่ต้องใช้นะคะส่งงานนะคะโดยที่ในงวดที่1นั้นนะคะเราก็จะมีแบบฟอร์มนะคะสำหรับการส่งงานงวดที่1คือรายงานผลประมวลรายวิชาแล้วก็โครงสร้างรายวิชานะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็นำไปใช้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเอกสารนะคะซึ่งตัวประมวลรายวิชานี้นะคะก็จะเป็นตัวเดียวกับที่อยู่ใน TOR อาจจะมีการเพิ่มข้อมูลนะคะในส่วนของการส่งรายงานอันนี้มานะคะซึ่งก็จะอยู่ในคำชี้แจงโดยที่เราให้ส่งตัวแบบฟอร์มข้อมูลผู้รับผิดชอบรายวิชานะคะซึ่งตัวแบบฟอร์มนี้ก็จะอยู่ตั้งแต่ที่มหาวิทยาลัยนะคะส่งเสนอรายวิชาเข้ามาให้ทางเราคัดเลือกนะคะรายงานตัวที่2ก็จะเป็นเกี่ยวกับรายงานการอบรมของทีมงานนะคะก็จะเป็นตัวที่ให้อาจารย์นะคะแล้วก็ผู้ดูแลรายวิชานะคะไปเลือกเรียนนะคะตามคอร์สที่เรากำหนดให้นะคะ3คอร์สนะคะทั้ง edX Video X แล้วก็ตัว Studio X นะคะแล้วก็นำส่งเป็นหลักฐานหน้าโปรเกสแล้วก็ใบเซอร์ติฟิเคทนะคะจากในระบบโดยเราก็จะมีแบบฟอร์มให้นะคะว่าจะต้องนำส่งในรูปแบบใดนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นในตัวงานงวด2นะคะที่เราได้คุยกันเมื่อวานช่วงบ่ายนะคะงานงวด2เดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตต่อเน็ตสักครู่นะคะคู่นะคะขอบรรยายไปด้วยนะคะในงวดที่2นั้นนะคะเราก็จะมีตัวแบบฟอร์มอีกเช่นกันนะคะว่าให้ส่งสื่อต่างๆมานะคะซึ่งในรายละเอียดของงวดที่2นั้นนะคะจะมีทั้งส่วนที่ให้ส่งเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้นะคะ
แล้วก็แผนการจัดการเรียนรู้นะคะในแผนเนี่ยก็จะมีฟอร์มตามให้ใน TOR แล้วเราก็ได้รวบรวมฟอร์มต่างๆมานะคะจัดเป็นชุดเซตให้เลยว่าตัวรายงานในงวดงานที่2นี้จะต้องส่งข้อมูลอะไรบ้างนะคะมีตัวเอกสารที่เป็นแบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชาพร้อมกับชื่อไฟล์ของวิดีโอแล้วก็ชื่อไฟล์ของ SRT รวมทั้งเวลาของในแต่ละวิดีโอนะคะที่รวมมาให้ว่าครบตามจำนวนชั่วโมงสื่อ 35% หรือไม่นะคะเราก็จะมีแบบฟอร์มในตัวนี้อำนวยความสะดวกไว้ให้นะคะนอกจากนี้นะคะเราก็มีตัวรูปแบบการส่งงานนะคะนอกเหนือจากนั้นคือจากเดิมนะคะใน External Hard Disk นะคะที่เราอาจจะส่งเป็นตัวสื่อวิดีโอกับสื่อบทบรรยายนั้นนะคะในส่วนนี้เราก็มีให้ทางอาจารย์เนี่ยส่งข้อมูลเพิ่มนะคะเป็นส่วนของ Export File นะคะที่หลังจากที่ได้ทำรายวิชาในตัว Sandbox 2มาแล้วนะคะก็ให้ส่งเป็น Export File ตัวนี้มาให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นการสำรองข้อมูลนะคะในกรณีที่บางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับหน้าเว็บไซต์ของเราเพราะว่าเราทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานนะคะทั้งสวทช.ทั้งยูนิเน็ตนะคะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้เราก็จะเซฟในส่วนตัวนี้ไว้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะในงวดงานที่3นั้นนะคะช่วงหลังจบที่จบตัวแบบประเมินที่เราจะดูกันในวันนี้นะคะงวดงานที่3เนี่ยตอนนี้ก็ยังอาจจะยังไม่มีฟอร์มตายตัวนะคะออกมาว่าจะให้ส่งงานในลักษณะใดสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันว่าในงวดงานที่3นั้นนะคะเราจะกำหนดขอบเขตหรือว่ารายงานผลตัวงานออกมาอย่างไรดีนะคะก็อยากจะให้ทุกๆเครือข่ายนะคะช่วยๆกันเสนอไอเดียขึ้นมาว่าเราจะรายงานผลส่วนนี้ออกมาในรูปแบบใดนะคะอันนี้นะคะเราก็จะมาอยู่ในที่ตัวหน้าเว็บไซต์ไทยมูฟ2นะคะส่วนข้อกำหนดงานงวดที่2นะคะเมื่อเข้ามานะคะก็จะมีตัวแบบฟอร์มให้นะคะเรียบร้อยแล้วก็มีตัวไฟล์นะคะที่เป็นไฟล์แยกการตรวจประเมินตามเกณฑ์นะคะสำหรับวันนี้เราจะมาดูในการตรวจประเมินตามเกณฑ์กันอีกครั้งนะคะซึ่งในเมื่อวานนั้นนะคะเราได้มีการตรวจประเมินนะคะในส่วนของโอเวอร์วิวไปแล้วนะคะว่ามีเกณฑ์อะไรบ้างแล้วก็ส่วนของหน้าโฮมนะคะรวมทั้งคอสแฮงเอาท์ด้วยนะคะว่ามีส่วนใดบ้างนะคะที่อยู่ในคอสแฮงเอาท์ทั้งตัวประมวลรายวิชานะคะแล้วก็ตัวโครงสร้างรายวิชานะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาลงรายละเอียดลึกในส่วนของคอสเรียนกันนะคะซึ่งในเมื่อวานนี้นะคะมีการบ้านฝากไปให้ทางอาจารย์นะคะเข้าไปศึกษาตัวรูปแบบประเมินแล้วก็ข้อประเมินต่างๆนะคะว่ามีความเหมาะสมอย่างไรนะคะสำหรับส่วนนี้อาจารย์ท่านไหนมีนำเสนอหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรก่อนที่เราจะมาลุยกันในแต่ละข้อไหมคะสอบถามได้เลยหรือเสนอความคิดเห็นได้เลยนะคะว่าข้อไหนที่รู้สึกว่ายังมีข้อสงสัยอยู่หรือว่าอาจจะประเมินยากหรืออาจจะประเมินละเอียดไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะคะเรามาร่วมระดมความคิดเห็นในส่วนนี้กันได้เลยนะคะสำหรับเมื่อวานที่เราให้การบ้านฝากไปนะคะคือการเข้าไปตรวจในรายวิชาไทยมุก101นะคะการพัฒนาวิชาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ SX นะคะจากเดิมที่ในหน้าโฮมนะคะดูข้อมูลว่ามีตัวข้อความต้อนรับไหมนะคะมีตัวที่เป็นคอสแฮงเอาท์ไหมมีประมวลรายวิชามีโครงสร้างรายวิชาถูกต้องไหมนะคะส่วนนี้ก็ได้ตรวจสอบกันไปแล้วนะคะถัดมาในวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มในส่วนของคอสกันนะคะสำหรับส่วนแรกของคอสนะคะก็คือเป็นเซกชันแรกนะคะคือเป็นเซกชันแนะนำโครงการไทยมูฟซึ่งส่วนนี้เราเชื่อว่าในเกณฑ์การประเมินนะคะทุกรายวิชาเนี่ยก็จะผ่านการประเมินส่วนนี้อยู่แล้วนะคะเนื่องจากว่าทางทีมงานของ TCU ทางทีมฝ่ายระบบเนี่ยจะเป็นผู้นำลิงก์ใน YouTube ส่วนนี้นะคะไปแขวนไว้ให้ซึ่งมันก็จะเป็นวิดีโอที่มีความยาวประมาณ 1.45 นาทีนะคะที่นำการขยายโอกาสทางการเรียนรู้ของคนไทยจึงเป็นสิ่งสำคัญ
ด้วยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเราก็จะนำไปแขวนไว้ให้ในรายวิชานะคะมหาวิทยาเพื่อเป็นการแนะนำตัวโครงการไทยมูฟอีกครั้งสำหรับผู้เรียนที่อาจจะเพิ่งเข้ามาใหม่ไม่เคยเรียนของเราจะได้มีความเข้าใจแล้วก็เข้าใจคอนเซปต์ของตัวโครงการของเราด้วยนะคะถัดมานะคะในข้อประเมินข้อที่2ก็คือแบบสำรวจก่อนเรียนหรือว่าแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดนี้นะคะสำหรับส่วนนี้นะคะแต่เดิมเนี่ยทาง TCU นะคะจะมีเป็นตัวแบบฟอร์มไว้ให้นะคะเป็นแบบสำรวจก่อนเรียนของทาง TCU ไว้ให้แต่ในงวดงานนี้ค่ะเราได้มีการพูดคุยกับทางคณะอนุกรรมการของทาง TCU นะคะแล้วว่าตัวแบบฟอร์มตัวนี้ค่อนข้างที่จะมีข้อคำถามที่ละเอียดเกินไปนะคะอย่างเช่นถามผู้เรียนว่าท่านสะดวกเรียนในช่วงเวลาใดนะคะวันจันทร์อังคารพุธช่วงเช้าสายบ่ายเย็นเนี้ยค่ะซึ่งข้อคำถามในแต่ละข้อเนี่ยอาจจะมีความละเอียดเกินไปดังนั้นนะคะเราก็จะลดในตัวแบบสำรวจก่อนเรียนส่วนนี้นะคะของ TCU ออกไปนะคะโดยเราก็จะยังคงเสนอให้ว่าสำหรับรายวิชาใดหรือว่าสำหรับมหาวิทยาลัยใดหรือแม่ข่ายใดนะคะสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมผู้เรียนจริงๆที่เป็นผลกับตัวของตัวรายวิชาจริงๆนะคะได้ออกแบบแล้วก็create ตัวข้อคำถามต่างๆเหล่านี้ด้วยตนเองนะคะเราก็จะเป็นในส่วนของแบบประเมินข้อ2นะคะที่เป็นส่วนของไม่มีดอกจันคือเป็นไม่ได้บังคับให้มีแต่เป็นการแนะนำให้มีนะคะสำหรับวิชาไหนที่มีเนี่ยก็ระบุไปได้เลยว่ามีหรือไม่มีนะคะตรงส่วนด้านท้ายหมายเหตุนี้นะคะรวมทั้งส่วนของการแนะนำรายวิชาวัตถุประสงค์แล้วก็รายละเอียดในรายวิชานะคะหากรายวิชาใดนะคะต้องการที่จะนำเสนอข้อมูลให้มีความชัดเจนไม่อยากให้ผู้เรียนเนี่ยคลิกไปคลิกมาระหว่างหน้าโฮมหน้าโอเวอร์วิวหรือส่วนต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งข้อมูลในส่วนของการแนะนำรายวิชาแล้วก็ตัววัตถุประสงค์รายวิชาหรือรวมไปถึงส่วนของเกณฑ์การวัดและการประเมินผลนะคะส่วนนี้เราก็จะแนะนำให้ในทุกๆรายวิชานะคะมีไว้นะคะแต่ภาควิชาใดเนี่ยที่ไม่ได้มีข้อมูลส่วนนี้นะคะเราก็ไม่ได้บังคับว่าจะต้องมีนะคะก็ยังถือว่าอยู่ในมาตรฐานเกณฑ์ของเราอยู่นะคะนะคะจากตัวอย่างในรายวิชา SS101 นะคะก็จะมีส่วนของที่เป็นแนะนำวิชาเรียนนะคะมีทั้งแบบสอบถามก่อนเรียนเพิ่มเข้ามาอีกนะคะจากตัวที่จากรูปแบบที่ทาง TCU กำหนดให้นะคะอาจารย์สามารถที่จะสร้างเป็น Google Form นะคะที่ถามคำถามผู้เรียนเองได้เลยจากตัวคำถามของอาจารย์เองนะคะที่กันกรองมาเองได้เลยที่ต้องการวัดตรงๆหรือแม้บางรายวิชาที่อาจจะไปใช้ในคลาสเรียนจริงนะคะก็สามารถที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยกรอกรหัสนักศึกษาลงมาได้นะคะเพื่อที่จะตรวจเช็คว่าอย่างน้อยก็มีนักศึกษาท่านไหนเข้ามาเรียนแล้วจริงๆบ้างนะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการดูพฤติกรรมการเรียนที่เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ย อาจจะอยากทราบว่าผู้เรียนเนี่ยอยู่ในจังหวัดใดบ้างเนี่ยก็อาจจะมาตั้งคำถามในส่วนนี้ได้นะคะถัดมานะคะในตัวรายวิชานี้นะคะจะมีทดสอบความรู้เบื้องต้นก่อนเรียนนะคะก็คือตัวแบบทดสอบก่อนเรียนที่ส่วนนี้เราจะบังคับให้มีนะคะอยู่แล้วแล้วก็จะมีตัวแนะนำรายวิชานะคะส่วนนี้ที่คือส่วนที่แจ้งไปเมื่อกี้นะคะว่าเราไม่ได้บังคับให้ทุกรายวิชามีแต่เราแนะนำให้มีเพราะว่ามันเป็นการเอื้อประโยชน์กับทางผู้สอนเองทางผู้เรียนเองนะคะในการทราบข้อมูลต่างๆโดยที่ไม่ต้องคลิกกลับไปดูหน้าโฮมหรือหน้าโอเวอร์วิวนะคะอย่างในรายวิชานี้ก็จะมีโครงสร้างเนื้อหาหลักสูตรให้มีการแนะนำนะคะรายวิชาให้วัตถุประสงค์ของรายวิชาให้มีแม้กระทั่งหัวข้อปฏิทินการเรียนรู้ต่างๆนะคะว่าจะเรียนยังไงมีแบบทดสอบในส่วนไหนให้คะแนนกี่คะแนนนะคะมีเกณฑ์การวัดการประเมินผลในรายวิชาอย่างไรแล้วก็มีการบอกทีมผู้สอนนะคะ
ก็จะเป็นข้อมูลจากศูนย์ Overview เนี่ยย้ายเข้ามาลงในตัวรายวิชานะคะมาแนะนำในรายวิชาเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่ผู้เรียนเนี่ยเขาเอนโรลเข้าบทเรียนแล้วนะคะเขาจะกลับไปหน้า Overview ยากนิดนึงยากใช้ภาษาวัยรุ่นอีกแล้วยากนิดนึงนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะเอาตัวลิงก์ที่เป็นลิงก์ของหน้า Overview เนี่ยมาแปะเป็นข้อมูลในหน้านี้ก็ได้เช่นกันนะคะทีนี้เรามาดูในตัวแบบประเมินกันนะคะข้อที่5ก็คือการตั้งชื่อยูนิตต่างๆนะคะถูกต้องตรงกับโครงสร้างเนื้อหาแล้วก็สอดคล้องกับสื่อการเรียนรู้นะคะตัวนี้นะคะในตัวเอกสารเนี่ยเราก็จะมีตัวอย่างภาพไว้ให้ดูนะคะในภาพที่3นะคะก็คือส่วนการตั้งค่าต่างๆนะคะอย่างเช่นต้องขออภัยด้วยรู้สึกว่าในเอกสารจะไม่ได้แนบไปให้นะคะคือจริงๆแล้วมันก็คือเป็นพวกชื่อ subsection ชื่อ section subsection ต่างๆนะคะบางทีเนี่ยตอนที่สร้างรายวิชาไปค่ะอาจารย์ตั้งไว้แล้วว่าหัวข้อคือการสร้างสภาพแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาในเนื้อหาก็ยังเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมแต่ปรากฏว่าบางครั้งเนี่ยที่เราเคยตรวจเจอคือในวิดีโอเป็นอีกเรื่องหนึ่งแทนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอาจจะเป็นชื่อใกล้ๆกันอย่างเช่นกลายเป็นเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมเนี่ยค่ะมันก็จะมีการสลับกันบ้างเล็กน้อยค่ะเราก็ตรวจสอบให้ถูกต้องนะคะว่าหัวข้อเนี่ยที่แบ่งเนี่ยสอดคล้องกันดีหรือไม่ซึ่งข้อนี้ก็จะอยู่ในแบบประเมินนะคะข้อที่5แล้วก็ข้อที่6นะคะในส่วนของส่วนแรกนะคะที่เป็นการมีชื่อยูนิตแล้วก็การแบ่งหัวข้อที่มีความชัดเจนนะคะถัดมานะคะในส่วนของข้อที่7นะคะข้อที่7ก็คือแบบสำรวจความคิดเห็นหลังเรียนนะคะในสัปดาห์เรียนสุดท้ายส่วนนี้นะคะก็เชื่อว่าทุกวิชานี้ก็จะผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่แล้วนะคะเพราะว่าทาง TCU เราเนี่ยก็จะยังคงมีตัวลิงก์นะคะจากแบบประเมินหลังเรียนนะคะจากในระบบเนี่ยไว้ให้นะคะซึ่งอันนี้นะคะอาจารย์ตอนที่ส่งงานข้อสองมาอาจจะยังไม่ต้องติ๊กในข้อนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าในส่วนนี้ทาง TCU เนี่ยจะนำมาแขวนไว้ให้หลังจากที่ตัวรายวิชาเนี่ยสร้างในแซนด์บ็อกซ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพอย้ายมาไทยมูฟเนี่ยมันจะเป็นเซกชันสุดท้ายนะคะที่ทาง TCU เนี่ยจะนำมาแขวนไว้ให้อีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่ TCU เนี่ยลดตัวแบบสำรวจก่อนเรียนหลังเรียนลงเนี่ยนะคะเพราะว่าบางข้อคำถามที่อยู่ในก่อนเรียนนะคะก็จะมาซ้ำกับข้อคำถามในหลังเรียนซึ่งในตัวระบบการใช้งานของตัวระบบเนี่ยมันไม่สามารถที่จะลิงก์ข้อมูลก่อนเรียนกับหลังเรียนเข้าด้วยกันได้ค่ะว่าเป็นท่านใดท่านเดียวกันต่อมาอย่างเงี้ยค่ะอาจจะลิงก์ไม่ได้เราก็เลยปรึกษากับทางทีมคณะอนุกรรมการของทาง TCU ว่าจุดประสงค์ในการทำมูฟของเราเนี่ยเราต้องการอะไรเราต้องการวัดความพึงพอใจหลังเรียนใช่ไหมเราต้องการแบบสำรวจว่าเขาเรียนจบแล้วจริงๆใช่ไหมก็เลยเหลือเป็นตัวแบบทดสอบหลังเรียนนะคะสำหรับตัวโครงการไทยมูฟซึ่งแบบทดสอบหลังเรียนเราก็จะยังคงข้อคำถามที่สำคัญเช่นพวกความพึงพอใจในการเรียนหรือว่าแบบการแนะนำว่าท่านจะไปเรียนวิชาอื่นต่ออีกไหมนะคะหรือว่ามีแผนที่จะแนะนำให้คนอื่นเนี่ยได้ทำได้รู้จักกับรายวิชาในมูฟในไทยมูฟอีกหรือไม่นะคะก็ตอนนี้เราก็กำลังปรับปรุงนะคะกับทางคณาจารย์ของทาง TCU ว่าเราจะคัดเลือกข้อคำถามอย่างไรนะคะในการขึ้นระบบส่วนนี้ก็อาจารย์ไม่ต้องเป็นกังวลนะคะว่าจะไม่มีแบบประเมินตัวนี้ผ่านไม่ผ่านนะคะแต่ว่าแต่เดิมเนี่ยในครั้งที่แล้วค่ะในการส่งงานครั้งที่3ใช่ไหมคะในงวดที่3แล้วนะคะ TCU เนี่ยจะเป็นจะมีอีกโครงการหนึ่งที่เราจัดจ้างมาเพื่อที่จะช่วยในการดำเนินงานส่วนนี้ให้สรุปผลส่วนนี้ให้แต่สำหรับในปีนี้งบประมาณของเราเนี่ยเราไปทุ่มเทในการให้อาจารย์ทุกท่านนะคะผลิตสื่อทำสื่อขึ้นมาดังนั้นเนี่ยในส่วนของสรุปผลตัวนี้ค่ะทาง TCU เนี่ยก็จะส่งเป็นเหมือนลิงก์ให้ของเป็นลิงก์ของจากในระบบของแต่ละวิชาว่าผลในแต่ละวิชาเนี่ยผู้เรียนเนี่ยตอบมาเป็นยังไงแบบไหนนะคะอาจจะไม่ได้แบบเป็นลิงก์สรุปแต่ว่าจะเป็นลิงก์ที่ระบุไว้เลยว่ามีผู้เรียนตอบมากี่คนแต่ละคนตอบอะไรบ้างนะคะเรียกว่าเป็นเหมือนไฟดิบให้นะคะ
ถัดมานะคะเราก็จะมาเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้ภายในวิชานะคะสิ่งแรกที่เราจะประเมินก็คือการมีแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นข้อกำหนดตาม TOR นะคะโดยหากในรายวิชาไหนนะคะมีแบบประเมินก่อนเรียนก็ถือว่าส่วนนี้ให้ผ่านนะคะโดยนอกจากการให้ผ่านแล้วเราก็มาดูแยกย่อยนะคะว่าในแบบประเมินก่อนเรียนในรายวิชานั้นนะคะมีลักษณะอย่างไรนะคะอย่างเช่นเป็นแบบทดสอบก่อนเรียน1ครั้งของทั้งรายวิชาหรือว่าบางรายวิชานั้นนะคะทำเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนของในแต่ละบทเนื้อหาอย่างเช่นมี5หัวข้อเนื้อหาก็จะมีก่อนเรียนหลังเรียนของในแต่ละบทเนื้อหานะคะก็สามารถที่จะระบุมาว่าเป็นรูปแบบตรงนี้นะคะก็คิดเลือกขึ้นมาได้นะคะส่วนข้อ9ก็เช่นกันนะคะเป็นระหว่างบทเรียนนะคะมีการแทรกแบบฝึกหัดแบบทดสอบข้อคำถามนะคะมีการแทรกแบบฝึกหัด1ครั้งก็ถือว่าผ่านแล้วนะคะในส่วนนี้นะคะหรือว่าอาจจะมีการแทรกแบบฝึกหัดหรือว่าแบบทดสอบเนี่ยมากกว่า1ครั้งนะคะก็สามารถที่จะคลิกเรื่องในส่วนนี้ได้นะคะอย่างตัวรายวิชาเมื่อวานนะคะที่ให้การบ้านไปนะคะคือไทยมุก101นะคะอาจารย์เขาก็จะมีการแทรกแบบฝึกหัดต่างๆนะคะแบบทดสอบต่างๆไว้นะคะซึ่งเราจากที่เรานำเสนอไปนะคะว่าตัวข้อสอบที่เป็นก่อนเรียนหลังเรียนนะคะอาจารย์อาจจะทำเป็นในลักษณะของตัวข้อสอบปรนัยได้นะคะ4ตัวเลือกแต่ในตัวเครื่องมือในไทยมุกต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะทำตัวแบบฝึกหัดหรือแม้แต่ตัวข้อสอบก่อนเรียนหลังเรียนเองเนี่ยในรูปแบบต่างๆได้นะคะอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นตัวดรอปดาวน์นะคะให้คลิกเลือกว่าเราจะตอบข้อไหนนะคะอันนี้ลองทำไปแล้วเมื่อเช้านะคะก็เป็นตัวข้อสอบอีกตัวเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นอันนี้เองก็เป็นเหมือนแบบคล้ายๆ drag and drop นะคะว่ามีข้อคำถามขึ้นมาว่าสัตว์ตัวไหนคือลูกแมวเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะลากตัวจุดเนี้ยนะคะไปตอบได้ไปคลิกตอบได้อย่างนี้นะคะแล้วก็ submit ออกมาถูกต้องเก็บคะแนนได้นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันนะคะสามารถที่จะลากตัวคำตอบมาตอบได้อีกเช่นกันนะคะเราในคอร์สของผู้ผลิตหรือว่าผู้ที่จะทำรายวิชาเนี่ยก็จะมีสอนเกี่ยวกับตัวแบบฝึกหัดต่างๆไว้ให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะของการเติมคำนะคะการเติมคำต่างๆเนี่ยก็จะมีตัวข้อสอบหลากหลายรูปแบบไว้ให้นะคะอันนี้ในรายวิชาเนี่ยสามารถที่จะทำเป็นแบบทดสอบแบบฝึกหัดระหว่างเรียนนะคะได้เพื่อที่จะ1คือเพื่อคุมว่าเราได้ผ่านตามเกมการประเมินแล้วนะคะและ2เพื่อกระตุ้นผู้เรียนนะคะให้มีการแทรกคำถามอยู่ตลอดเวลานะคะหรือบางท่านบางที่อาจจะใช้เป็นตัวดิสคัชชั่นนะคะแทรกมาในส่วนนี้นะคะซึ่งก็จะอยู่ในเกณฑ์การประเมินข้อ10ที่เรากำหนดว่าให้แต่ละรายวิชาเนี่ยมีการแทรกตัวกิจกรรมดิสคัชชั่นเข้ามานะคะอย่างน้อย1โพสต์นะคะโดยที่เราก็มาดูกันว่าในรายวิชาเนี่ยที่จะทำขึ้นไปเนี่ยมีดิสคัชชั่นอะไรนะคะอย่างเช่นถ้ามีการให้แนะนำตัวก็บอกระบุได้เลยนะคะว่ามีการให้ผู้เรียนเนี่ยแนะนำตัวหรือว่าอย่างเช่นมีหัวข้อดิสคัชชั่นที่เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะมากกว่า1หัวข้ออย่างเช่นในตัวรายวิชานี้นะคะในตัวรายวิชานี้ก็จะมีดิสคัชชั่นของการอภิปรายนะคะเป็นการอภิปรายแสดงความคิดเห็นเข้ามานะคะว่าเป็นการถามไอเดียนะคะเป็นเปิดออนไลน์อย่างไรนะคะโดยที่ผู้เรียนเนี่ยนะคะก็เขาก็จะมาตอบดิสคัชชั่นนะคะเยอะมากเลยนะคะที่ผู้เรียนเข้ามาตอบดิสคัชชั่นส่วนนี้ก็ถือว่าผ่านตามเกณฑ์การประเมินว่าเรามีดิสคัชชั่นแล้วนะคะแล้วก็ตัวผลที่ผู้เรียนเนี่ยตอบเข้ามาเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้นะคะในการรายงานผลการเรียนในงวดที่3ได้เช่นกันนะคะว่าอาจจะมีจำนวนผู้เรียนเข้ามาตอบเท่าไหร่เราก็จะได้เห็นถึงความสนใจเห็นถึงความตั้งใจที่แท้จริงของผู้เรียนเองนะคะในการที่จะเข้ามาเรียนรู้เนื้อหาของเรานะคะถัดมานะคะในตัวแบบประเมินนะคะก็จะเป็นข้อ11ที่ส่วนนี้จะเป็นข้อที่ระบุเพิ่มมานะคะจากงวดการครั้งก่อนๆ นะคะก็คือส่วนของการประกาศให้ผู้เรียนทราบนะคะถึงช่วง
วันเวลาที่จะเข้ามาตอบคำถามนะคะหรือว่าช่วงเวลาที่จะเข้ามาพูดคุยทำกิจกรรมในดิสคัชชันนะคะซึ่งส่วนนี้ค่ะแต่เดิมเนี่ยเราระบุว่าให้ทางอาจารย์ผู้สอนหรือว่าผู้ดูแลรายวิชาเนี่ยเข้ามาตอบคำถามในบทเรียนเนี่ยอย่างน้อย24ชั่วโมงนะคะซึ่งณความเป็นจริงตอนนั้นมันด้วยความที่อาจจะเป็นเฟสแรกเป็นมือใหม่กันหมดทางระบบก็ใหม่ทางอาจารย์ก็ใหม่นะคะอาจจะไม่ได้เข้ามาตอบในส่วนนี้นะคะดังนั้นนะคะในทีวางวันนี้เราก็ได้ขยายเพิ่มไปให้ทางอาจารย์นะคะว่าอย่างน้อยนะคะให้อาจารย์มีการตอบกลับนะคะตอบกลับผู้เรียนภายใน48ชั่วโมงนะคะหรืออย่างน้อย3สัปดาห์ต่อครั้งนะคะอันนี้คือจากในตัวทีวาเลยนะคะและต้องมีการประกาศให้ผู้เรียนนะคะทราบถึงช่วงวันเวลาที่จะเข้ามาตอบคำถามอย่างชัดเจนนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งข้อกำหนดที่เราระบุไว้ในตัวแบบประเมินนะคะว่าตัวนี้จะผ่านหรือไม่ผ่านนะคะถัดมานะคะในข้อ12ก็คือตัวแบบทดสอบหลังเรียนนะคะก็เช่นกันกับตัวแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะว่าในแต่ละรายวิชาเนี่ยมีและมีในลักษณะอย่างไรนะคะมี1ครั้งหลังเรียนหรือว่ามีแต่ละหัวข้อหรือว่าบางรายวิชานะคะอันนี้สามารถติ๊กได้มากกว่า1นะคะอย่างเช่นวิชานี้อาจจะมีแบบทดสอบหลังเรียนของแต่ละหัวข้อแล้วแล้วก็มีแบบทดสอบหลังเรียนแยกออกมาอีกนะคะเป็นเหมือนfinal exam อีกนะคะนะคะลองเข้าไปดูอย่างในรายวิชานี้นะคะก็จะมีคำถามที่เป็นคำถามและกิจกรรมท้ายบทอยู่นะคะและนอกจากนี้ในตัววิชานี้ก็ยังมีส่วนของที่เป็น final exam ที่เป็นวันและประมวลผลนะคะของทางรายวิชาอยู่ด้วยนะคะก็ถือว่าผ่านตามเกณฑ์นะคะถัดมานะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือทุกแบบทดสอบแล้วก็แบบฝึกหัดนั้นนะคะจะต้องแสดงผลข้อคำถามและตัวเลือกได้อย่างถูกต้องชัดเจนแล้วก็ผ่านการตรวจสอบการตรวจสอบคำเฉลยคำตอบมาแล้วนะคะเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยเกณฑ์การประเมินครั้งที่แล้วเนี่ยพอผู้ตรวจนะคะหรือแม้แต่ทางทีมเราเองเราก็ยอมรับนะคะพอเราเห็นว่าโอเคมีแบบประเมินแล้วนะคะมีก่อนเรียนมีหลังเรียนเราก็ติดผ่านไปให้แต่ณวันใดวันหนึ่งอยู่ๆก็เมื่อเปิดรายวิชาไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเริ่มมีเมลจากผู้เรียนเข้ามาว่าเอ๊ะข้อคำถามบทนี้กับบทนี้มันเหมือนกันเลยแต่ทำไมมันตอบไม่ตรงกันหรือว่าบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าเหมือนแบบขัดขานกับข้อเฉลยของเราอย่างเงี้ยค่ะก็มีทำไมไม่ให้เหตุผลทำไมแบบถึงต้องตอบข้อนี้ไงคะถ้าบางข้อที่อาจจะทางทีมผู้สอนเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นข้อคำถามที่อาจจะต้องมีคำบรรยายเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถจะทำในส่วนนี้ได้นะคะแล้วก็ส่วนสำคัญเลยคือเราต้องตรวจสอบก่อนนะคะว่าเฉลยที่เราทำไปเนี่ยถูกต้องครบถ้วนดีแล้วนะคะหรือแม้แต่บางแบบทดสอบเนี่ยที่ทำขึ้นไปแล้วเนี่ยบางทีอาจจะขึ้นเออร์เลอร์หรือว่าคลิกตอบไม่ได้ไงคะเราก็จะต้องตรวจสอบในส่วนนี้มาด้วยนะคะคือจริงๆตัวเช็คลิสต์เนี้ยค่ะตัวที่เราให้ส่งงานมาเนี่ยเป็นส่วนที่ให้แม่ข่ายเนี่ยส่งงานมาโดยมีลายเซ็นของแม่ข่ายแต่ที่เป็นผู้ตรวจกำกับนะคะแต่ในรูปแบบการทำงานในความเป็นจริงก็คือเราจำเป็นที่จะต้องนำตัวแบบประเมินตัวเนี้ยค่ะให้กับทางทีมผู้สอนเนี่ยเขาตรวจสอบมาก่อนนะคะก่อนที่ทางแม่ข่ายเนี่ยจะมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะถัดมาอีกส่วนสำคัญเลยก็คือกราฟสรุปผลการเรียนนะคะหรือว่าหน้าโปรเกรสนะคะการแสดงผลกราฟและสัดส่วนของคะแนนเนี่ยมีความถูกต้องความถูกต้องนี้นะคะจะต้องอ้างอิงกับตัวที่เราแจ้งผู้เรียนไว้ตั้งแต่ต้นด้วยนะคะว่าถูกต้องตามที่เรากำหนดไว้ไหมตามจำนวนแบบทดสอบแล้วก็ตัวกิจกรรมต่างๆเนี่ยมีความถูกต้องไหมนะคะอย่างในบทเรียนนี้นะคะซึ่งจะมีตัวทั้งตัวระหว่างเรียนตัวควิกแล้วก็ตัวfinal exam นะคะหน้าโปรเกรสนั้นก็จะออกมาแบบมีตัวกิจกรรมค่อนข้างเยอะนะคะอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาตรวจสอบความถูกต้องดูนะคะว่าถูกต้องเหมาะสมกับที่เราแจ้งผู้เรียนไว้ไหมนะคะถัดมานะคะใน
แบบประเมินอีกข้อหนึ่งก็คือการตั้งค่าการออกประกาศนียบัตรผ่านระบบนะคะโดยมีลายเซ็นอาจารย์ผู้สอนหลักกำกับในประกาศนียบัตรด้วยนะคะซึ่งส่วนนี้เราก็ในได้ระบุไว้ในตัว TOR เช่นกันนะคะว่าให้มีการออกประกาศนียบัตรจากในระบบนะคะนี่นะคะแต่ละรายวิชานะคะต้องมีการออกประกาศนียบัตรจากในระบบนะคะเพราะว่าในกรณีนี้นะคะบางทีเนี่ยอาจารย์ขอแจ้งย้ายรายวิชาไปแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ออกตัวประกาศนียบัตรจากในระบบให้แน่นอนว่าผู้เรียนเนี่ยมีเมลเข้ามาเยอะมากว่าทำไมเรียนจบแล้วเรียนผ่านแล้วแต่ยังออกเซอร์ติฟิเคตไม่ได้เพราะอะไรนะก็จะมีถามเข้ามาในส่วนนี้ค่อนข้างเยอะนะคะหรืออย่างในไทยมูเองเนี่ยเราเหมือนมีแฟนพันธุ์แท้จากผู้เรียนที่เป็นเจ้าหน้าที่เอกชนของบริษัทแห่งหนึ่งอะค่ะเข้ามาเรียนวิชาในไทยมูเราค่อนข้างเยอะมากประมาณ80กว่ารายวิชาแล้วคนเดียวนะคะเรียน80กว่ารายวิชาผ่านแล้วเขาเมลมาแบบบ่อยมากสำหรับรายวิชาไหนที่มีปัญหาหรือเกิดปัญหาขึ้นหรือออกเซอร์ไม่ได้นะคะถ้าบอกชื่อไปบางทีอาจารย์หลายท่านจะเหมือนเคยได้เมลจากผู้เรียนท่านนี้นะคะคุณได้เนาะคุณพุทธิกรนะคะเขาเป็นเหมือนแฟนพันธุ์แท้ของไทยมูมากๆเลยเข้ามาทั้งเผยแพร่ตัวเว็บไทยมูเองเนี่ยให้กับในหน้าเพจของเขาเองเขามีเพจใน Facebook มีแบบแนะนำโครงการไทยมูเองโดยที่เขาก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับของเรานะคะแต่เนื่องจากเขาเห็นประโยชน์เห็นว่ามันมีรายวิชาที่ให้เรียนฟรีนะคะทำประโยชน์ได้จริงเขาก็ช่วยในการเผยแพร่รายวิชาต่างๆเหล่านี้ให้เราด้วยนะคะถัดมานะคะเราก็จะมาดูในส่วนของแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ภายในรายวิชานะคะก็คือส่วนเสริมต่างๆคือส่วน 65% ที่บางรายวิชาเนี่ยอาจจะลืมกันไปนะคะส่วนแรกก็คือตัวแหล่งทรัพยากรเรียนรู้เช่นตัวเอกสารอ่านเพิ่มเติมหรือลิงก์จากภายนอกหรือว่าตัวข้อความต่างๆนะคะอย่างในตัวรายวิชาไทยมู101นะคะ SX นี่นะคะมีข้อมูลที่นอกเหนือจากตัววิดีโอเนี่ยเยอะมากเลยนะคะก็ถือว่าเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะเสริมความรู้เสริมการเรียนรู้อื่นได้นะคะในลักษณะของตัวเทคข้อความหรือว่าอาจจะเป็นตัวลิงก์ต่างๆหรือว่าตัวเอกสารให้ดาวน์โหลดไปอ่านเพิ่มเติมได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะว่าสามารถที่จะทำตัวข้อมูลตัวบทเรียนเพิ่มเติมต่างๆเนี่ยนอกเหนือจากการใช้ตัววิดีโอนะคะสามารถที่จะเหมือนเรามีเอกสารมีแหล่งทรัพยากรคอยป้อนให้ผู้เรียนตลอดเวลาไม่ได้นำเสนอตัวการเรียนการสอนเพียงแค่ในวิดีโออย่างเดียวนะคะเสริมไปให้ผู้เรียนตรงนี้ได้เลยค่ะส่วนท้ายก็จะเป็นเหมือนกับข้อ 17-18 นะคะเป็นเหมือนให้ทางอาจารย์ผู้สอนเองนะคะหรือว่าทางแม่ข่ายเองเนี่ยเป็นการเช็คยืนยันใหม่มาค่ะว่าตัวสื่อที่อยู่ในรายวิชานะคะเราทำตามจำนวนชั่วโมงสื่อครบถ้วนดีนะคะเราก็สามารถที่จะติดผ่านมาในส่วนนี้ได้เลยว่าครบร้อยละ35นะคะของชั่วโมงการเรียนรู้ทางรายวิชาแล้วก็มีแหล่งเนื้อหาอื่นๆให้อ่านเสริมครบ 65% ซึ่งก็รวมเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆเวลาในการทำแบบทดสอบนะคะ 65% ตัวนี้ครบถ้วนดีก็คิดผ่านมาเป็นข้อยืนยันให้กับทางเราได้นะคะเพิ่มเติมจากในระบบนะคะก็จะเป็นตัวเอกสารการส่งงานในงวดที่2นะคะส่วนแรกก็จะเป็นเอกสารตารางแสดงข้อคำถามข้อสอบนะคะการจัดทำข้อสอบซึ่งส่วนนี้ก็คือตัวเอกสารที่7ที่อยู่ในตัว TOR เป็นหน้าสุดท้ายเลยที่เราให้มหาวิทยาลัยทุกที่นะคะส่งข้อสอบเป็นข้อสอบปรนัย4ตัวเลือกนะคะจำนวนไม่น้อยกว่า4ข้อต่อ1ชั่วโมงการเรียนรู้นะคะก็ภาควิชาไหนนะคะในอันนี้ก็เป็นเหมือนอีกเช็คลิสต์หนึ่งที่ช่วยนะคะในการเช็คว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยได้ส่งงานมาหรือเปล่านะคะก็สามารถที่จะคลิกในส่วนนี้มาให้เราได้เลยนะคะรวมถึงตารางสรุปโครงสร้างราย
ครงสร้างเนื้อหานะคะที่ระบุชื่อไฟล์นะคะชื่อระยะเวลาสื่อแล้วก็ตำแหน่ง URL นะคะส่วนนี้ก็สามารถที่จะทำแล้วก็สรุปมาให้เราได้เลยนะคะแล้วก็เรามีให้ดาวน์โหลดฟอร์มซึ่งจริงๆเราก็จะอยู่ในตัวเอกสารงวดที่2ที่เราทำตัวอย่างไว้ให้ด้วยนะคะนะคะจากส่วนแรกที่ให้ส่งก็คือแผนการเรียนรู้ใช่ไหมคะก็จะเป็นตัวตารางสีเหลืองที่เคยส่งกันในงวดที่1ตัวสื่อการเรียนรู้แต่เดิมเราเคยให้แคปหน้าจอใช่ไหมคะเราก็จะเปลี่ยนมาส่งเป็นตัวตารางแสดงตัวสื่อเหล่านี้นะคะที่มีการนับตัวรายวิชาตัวระยะเวลาไว้แล้วนะคะซึ่งส่วนนี้นะคะบางท่านอาจจะทำงานใน Word ไม่สะดวกนะคะเราก็มีเป็นไฟล์ดาวน์โหลดตัว PDF ไฟล์ให้เช่นกันนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยมีการตรวจงานจากในมีไฟล์ Excel ให้อีกทีนะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยเรามีการตรวจงานจากในระบบนะคะหรือแต่เดิมเนี่ยทางทีมตรวจงานเองของ TCU เนี่ยที่ตอนนี้เหลือกันน่าจะเหลือกันแค่2คนแล้วนะคะเพราะว่าก็ตั้งแต่ช่วงแรกๆเนี่ยก็มีบางท่านเนี่ยมีทีมที่ออกไปบางแนวเหมือนกันนะคะแล้วตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ 2-3 คนแต่เดิมเราตัวสื่อกันหนักมากนะคะแล้วก็จะมีเหมือนเป็นอีกแบบฟอร์มหนึ่งสำหรับที่ไว้ตรวจในระบบนะคะซึ่งไอ้พวกข้อคำถามต่างๆเนี่ยมันก็จะลิงก์กับตัวแบบประเมินที่เราทำให้นะคะเราก็จะมาคอยติ๊กอีกทีแล้วก็มีการระบุวันที่ปิดเปิดนะคะคือตัวนี้ก็สามารถที่จะเรียกว่าดาวน์โหลดไปประยุกต์ใช้กับทางการตรวจสื่อของในแต่ละแม่ขายได้นะคะขออนุญาตโชว์เบื้องหลังนะคะจากเฟสแรกนะคะที่อุ้ยเองเนี่ยเคยตรวจสื่อให้นะคะของทางจุฬาเนี่ยอุ้ยก็ต้องสร้างฟอร์มขึ้นมาเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสื่อโดยที่ฟอร์มตัวนี้ก็แชร์ให้กับทางทีมงานของจุฬาเองนะคะว่าเราได้มีการตรวจสื่อผ่านไม่ผ่านอย่างไรแล้วก็มีให้ทางผู้ที่ทำงานร่วมกันเนี่ยค่ะทางทีมแม่ข่ายนะคะเข้ามาคลิกสามารถคลิกเพิ่มความคิดเห็นได้ว่ามีการยืนยันการเปิดเรียนอย่างไรนะคะก็จะเป็นตัวที่ทำงานร่วมกันกับทั้งสองฝ่ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนของแต่ละรายวิชาว่ามีการตรวจไปอย่างไรรวมทั้งไปถึงการสรุปผู้เรียนเลยนะคะนะในตอนนั้นอย่างเช่นตัวอย่างในหนึ่งรายวิชานะคะที่เราตรวจสื่อนะคะอุ้ยก็จะทำเหมือนเป็นการนับเวลาให้เห็นชัดเจนนะคะแล้วก็ในเอกสารแต่ละส่วนภาพมันขาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางทีมพี่ที่จุฬาเขาจะมาบอกนะคะว่าได้เติมเอกสารการเรียนแล้วนะคะมีการเพิ่มเติมตัวเอกสารแล้วเขาก็จะมาคอยแทรกความคิดเห็นเป็นการทำงานร่วมกันจริงๆกับทางทีมจุฬานะคะอย่างตัวการนับรายวิชานี้ก็นับละเอียดจริงๆนะคะแล้วก็สรุปให้นะคะว่าครบไม่ครบตามจำนวนชั่วโมงสื่อนะคะหรืออย่างบางครั้งนะคะเราอาจจะตรวจว่าหัวข้อวิดีโอนี้มีข้อผิดพลาดอะไรก็เราก็แจ้งแก้ในนี้แล้วก็แจ้งกับทางทีมจุฬานะคะทางให้มาปรับแก้ภาคเขามาปรับแก้แล้วเขาก็อาจจะสามารถที่จะคลิกเพิ่มตัวความคิดเห็นหรือว่าแทรกหมายเหตุบอกเราได้นะคะแต่ว่าเราก็จะคือต้องใช้พวกเครื่องมือจาก Google อะค่ะเข้ามาในการทำงานของเราอย่างเช่นตัวนี้เราก็ใช้พวกชีตไดอะค่ะเข้ามาเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันนะคะมากยิ่งขึ้นคืออันนี้ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นไอเดียค่ะให้ทางแม่ขายเองอะค่ะได้ทำงานร่วมกับอาจารย์แต่ละรายวิชาเนี่ยช่วยในการตรวจสื่อนะคะซึ่งมันก็ส่งผลดีอย่างยิ่งนะคะในข้อระวังหรือว่าสิ่งที่เรากังวลข้อแรกเกี่ยวกับชั่วโมงสื่ออย่างเงี้ยค่ะได้เลยแล้วก็ทางตัวมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็สามารถที่จะเตรียมมาใส่ข้อมูลในส่วนของชื่อไฟล์ต่างๆให้ได้ค่ะ
อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เราทำไว้ให้นะคะว่าปรับมาจากในตัวแบบประเมินตัวส่วนที่2แล้วนะคะในงวด2ก็จะมีให้ดาวน์โหลดนะคะว่าแบบประเมินใช้รูปแบบไหนแล้วก็ตัวตารางสรุปโครงสร้างรายวิชานะคะมีให้ดาวน์โหลดเป็น Excel นะคะซึ่งแม่ขายก็สามารถ export นะคะหรือว่าสามารถนำไปเปิดด้วยชีทใดแล้วก็ใช้งานร่วมกับทางอาจารย์ประจำรายวิชาได้นะคะในการตรวจสื่อมีตัวจับนาทีวินาทีให้เขาสามารถกรอกเพิ่มในส่วนของชื่อไฟล์ชื่อไฟล์สื่อนะคะชื่อบทบรรยายแล้วก็ตัวลิงก์ URL ที่แต่เดิมเราก็กำหนดให้ส่งมาอยู่แล้วนะคะเป็นตัวอ้างอิงงานก็สามารถที่จะใช้ส่วนนี้นะคะส่งงานมาได้เลยถัดมาเรามาดูในส่วนของข้อกำหนดเกี่ยวกับในสื่อวิดีโอกันดีกว่านะคะสื่อวิดีทัศน์ของเราในหน้าที่6นะคะก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับสื่อวิดีทัศน์เนื้อหาแต่เดิมเนี่ยในเฟสแรกเรามีตาราง2ตารางที่เป็นตัวเช็คลิสต์มีไม่มีด้วยแล้วก็ตัวเช็คลิสต์ที่เป็นเชิงของคุณภาพดีผ่าดีหรือว่าให้ผ่านหรือว่าให้ปรับปรุงนะคะณเฟส2นี้นะคะเราก็ได้เรียกว่ารวมทั้ง2แบบประเมินนั้นมาไว้ในตัวแบบประเมินเดียวกันนะคะเพื่อให้สะดวกยิ่งขึ้นในการทำงานนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะลงลึกถึงรายละเอียดของวิดิทัศน์เนื้อหานะคะว่าตามข้อกำหนดนะคะหรือตาม TOR นั้นนะคะเราระบุไว้อย่างไรมีเกณฑ์อะไรบ้างนะคะแล้วก็ผ่านหรือว่าไม่ผ่านอย่างไรนะคะก่อนที่เราจะไปลงลึกในสื่อวิดิทัศน์อาจารย์มีข้อคำถามใดกับการประเมินก่อนหน้านี้ไหมคะสามารถสอบถามได้เลยนะคะไม่มีนะคะไม่เป็นไรเรามาดูกันในส่วนของวิดิทัศน์กันนะคะก็ข้อกำหนดต่างๆนะคะที่อยู่ในแบบประเมินของตัวการประเมินสื่อวิดิทัศน์นะคะก็คือที่เราได้นำเสนอมาในวันแรกนะคะในส่วนของการถอดบทเรียน1คอร์ส MOOC นะคะแล้วก็ในส่วนของปัญหาต่างๆที่เราเคยพบเจอนะคะในการตรวจงานในเฟสแรกนะคะเราก็จะนำเช็คลิสต์ทุกสิ่งอย่างนะคะมารวมไว้อยู่ในนี้นะคะเพื่อให้ทุกรายวิชาเนี่ยผ่านตามข้อกำหนดแล้วก็เป็นวิชาที่มีคุณภาพนะคะมีประสิทธิภาพนะคะที่จะเปิดใช้ต่อไปนะคะส่วนแรกคือสิ่งแรกที่เราเช็คคือสื่อวิดิทัศน์นะคะทุกคลิปเนี่ยจะต้องอัปโหลดอยู่ใน channel YouTube นะคะช่องที่เรากำหนดให้นะคะเพื่อที่จะเป็นการตัดเรื่องเกี่ยวกับโฆษณาแล้วก็เป็น channel YouTube ที่เราเนี่ยทำ MOU กับทาง YouTube แล้วนะคะในส่วนของเป็น education channel นะคะถัดมานะคะข้อที่2ก็คือเรื่องคุณภาพของสื่อนะคะเน้นการเป็น HD เป็นอัตราส่วน16:9นะคะถัดมาก็จะเป็นความยาวสื่อแต่ละคลิปยาวไม่เกิน10นาทีนะคะหรือถ้าหากว่าวิชาไหนที่บางครั้งเนี่ยเราตรวจแล้วเราเจอความยาวเกินไปสักประมาณ11 12อย่างนี้เราก็ยังพอรับได้นะคะแต่ว่ามันก็จะเคยมีกรณีที่แบบบางวิชาเนี่ยวิดีโอยาวเกินไป15นาทีเกือบทั้งรายวิชาอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากจะให้ปรับปรุงแล้วก็ให้ระวังในส่วนเนี้ยไว้อะค่ะถัดมาก็จะเป็นเรื่องของตัวโลโก้สกอแล้วก็โลโก้สถาบันที่เราปรากฏให้มีนะคะอย่างน้อย3ครั้งต่อ1คลิปนะคะคลิปไหนอาจจะขึ้นไว้ตลอดก็ได้นะคะถ้าไม่บทบังเนื้อหาหรือว่าคลิปไหนอาจจะคอยแทรกขึ้นเป็นระยะก็ได้ค่ะอาจารย์มีคำถามนะคะขออนุญาตครับตรงส่วนของโลโก้ครับเราสามารถกำหนดเป็นสเกลที่ตายตัวเลยได้ไหมครับกี่พิกเซลคูณพิกเซลเป็นขั้นต่ำให้มันเหมาะสมกับตัว
1280 คูณ 720นะฮะเพราะว่ามันจะมีปัญหาที่ว่าโลโก้เล็กโลโก้ใหญ่ต่างกันอีกทีครับสเกลอาจจะไม่เหมาะสมกับลักษณะงานนะครับแต่เดิมตรงนี้ค่ะก็จริงๆเราไม่ได้กำหนดนะคะแต่ว่าเราเหมือนให้แบบทางอาจารย์เองเนี่ยดูความเหมาะสมในการติดโลโก้มาโดยที่เราก็จะมีพวกตัวมีไฟล์โลโก้ของสกอให้นะคะแล้วก็มีตัวแนวปฏิบัติในการติดโลโก้ให้นะคะส่วนนี้ก็จะอยู่ในตัวเว็บไซต์ไทยมูก2นะคะเกี่ยวกับการสร้างรายวิชามูกนะคะเหมือนเป็นการแนะนำคร่าวๆมากกว่าค่ะเราไม่ได้ระบุว่าจะต้องมีขนาดเล็กใหญ่อย่างไรนะคะแต่แบบอย่างน้อยก็คือให้ขึ้นโลโก้โดยที่มีความเหมาะสมกับอัตราส่วนของหน้าจออะค่ะอาจจะไม่ได้ระบุเป็นสเกลไปเลยอะค่ะแต่ให้ขึ้นอยู่กับแต่ละรายวิชาแต่ละที่ได้เลยอะค่ะขอบคุณครับค่ะระหว่างวิทยากรบรรยายถ้ามีคำถามสามารถถามเพิ่มเติมได้นะคะจะมีคำถามถามเพิ่มไหมคะเชิญวิทยากรต่อค่ะค่ะถัดมานะคะในตัวแบบประเมินของเราอีกข้อหนึ่งก็คือการนำเสนอเนื้อหานะคะณส่วนนี้ก็คือจากตัว TOR เนี่ยเรากำหนดให้ว่าอย่างน้อยก็ให้มีภาพจากอาจารย์ผู้สอนหลักหรือว่าอาจารย์ที่อยู่ในทีมที่สังกัดในมหาวิทยาลัยจริงๆค่ะมาสอนอย่างน้อย 10% ของชั่วโมงสื่อวิดิทัศน์นะคะเนื่องจากเราเคยเจอปัญหาที่ว่าบทเรียนเนี่ยมีเพียงภาพนิ่งประกอบเสียงแค่นั้นนะคะเป็นเหมือนสไลด์ภาพนิ่งประกอบเสียงเราก็เลยจะต้องมีเกณฑ์ในตัวนี้มากำหนดนะคะรวมทั้งในส่วนของ intro title ที่หรือว่า end credit ที่บางครั้งเนี่ยมันมีความยาวมากเกินไปซึ่งบางรายวิชาเนี่ยมันเหมือนเป็นความจงใจให้เราแบบนับไว้เป็นเวลาสื่อเพื่อที่เขาจะได้ทำช่วงระยะเวลาสื่อสั้นลงอย่างเงี้ยค่ะมันก็เคยมีปัญหานี้เกิดขึ้นมาจริงๆดังนั้นเราก็จะต้องมีข้อกำหนดตัวนี้มากำหนดให้เช่นกันนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นรูปแบบการนำเสนอน่าสนใจเข้าใจง่ายเหมาะสมกับเนื้อหาตรงนี้นะคะเราเชื่อว่าทุกรายวิชาผ่านอยู่แล้วเพราะว่ายังไงก็ต้องทำสื่อวิดีทัศน์มาให้เรานะคะแต่เราให้ระบุว่าในภาพรวมนะคะหรือว่าในสื่อส่วนใหญ่เนี่ยที่นำเสนอในรายวิชานั้นนะคะ2อันดับแรกนะคะรูปแบบที่ใช้ในการนำเสนอนะคะเป็นในลักษณะใดนะคะอย่างเช่นอันดับ1 นะคะอาจารย์อาจจะใช้การสัมภาษณ์พูดคุยอภิปรายนะคะในรายวิชาเนี่ยมากที่สุดนะคะอันดับ2เนี่ยอาจจะเป็นอาจารย์ใช้ฉากเสมือนนะคะหรือว่าอาจารย์บรรยายพร้อมอินโฟกราฟิกนะคะส่วนนี้ก็สามารถคลิกเลือก2อันดับแรกมาให้ได้นะคะระบุเป็นตัวเลขมาให้ได้ค่ะถัดมาจากตัวข้อกำหนดตามข้อกำหนดในสื่อวิดีทัศน์แล้วนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับคุณภาพของภาพและการแสดงผลนะคะส่วนแรกก็คือการแสดงผลของภาพเต็มหน้าจอก็คือไม่มีตัวแถบดำด้านข้างนะคะกรณีในการแสดงภาพต่างๆหรือในกรณีที่นำ PowerPoint จากสื่อเดิมที่เคยมีอยู่มาใช้นะคะก็ขอให้เป็นอัตราส่วน16:9เช่นกันนะคะหรือถ้าสมมติว่าบางรายวิชาอาจจะเป็น PowerPoint สีขาวเอามาใช้ใช่ไหมคะมันก็จะเห็นขอบดำอยู่ด้านข้างเราก็อนุโลมให้ปรับขอบดำได้ข้างเป็นสีขาวคืนกับตัว PowerPoint ได้นะคะอันนี้เราก็เรียกว่าอนุโลมให้นะคะเพื่อที่อย่างน้อยว่ามันก็ยังแสดงอยู่ในอัตราส่วน16:9นะคะถัดมาก็จะเป็นส่วนของภาพประกอบกราฟิกแล้วก็ตัวการสะกดคำนะคะในสื่อต่างๆมีความถูกต้องชัดเจนนะคะแล้วก็ส่วนถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของลิขสิทธิ์ภาพนะคะภาพประกอบที่นำมาใช้ในสื่อ นะคะจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือหากมีการนำภาพมาใช้แล้วมีตัวแนบว่าเราได้ขออนุญาตสิทธิ์จากเขาแล้วนะคะก็สามารถนำมาใช้ได้นะคะถัดมาก็จะเป็นส่วนของคุณภาพของเสียงนะคะเสียงเป็นระบบสเตอริโอมีความคมชัดนะคะไม่มีเสียงแทรกรบกวนนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเกี่ยวกับความดังเสียงนะคะในระหว่างที่เราตรวจสื่อไปนะคะเราตรวจบทที่1เสร็จเรามาตรวจบทต่อๆไปนะคะเราลองเช็คดูว่าระดับความดังเสียงของในทุกตอนสื่อนะคะมีความเท่ากันทุกตอนแล้วก็มีความดังที่อาจจะ
ทียบเท่ากับofficial ของวิดีโอใน YouTube นะคะก็จะเป็นตัวที่เกณฑ์วัดความดังเสียงนะคะหรือการใช้เสียงดนตรีประกอบนะคะก็มีความสมดุลเนี่ยไม่ดังจนเกินไปจนรบกวนรายวิชานะคะแล้วก็ส่วนของเสียงประกอบที่นำมาใช้ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์นะคะหรือหากมีการใช้ก็คืออาจจะมีใบขออนุญาตนะคะแนบมาให้ด้วยได้นะคะถัดมานะคะก็เป็นส่วนอีกส่วนสำคัญเลยนะคะในบทเรียนเราก็คือคุณภาพของตัวบทบรรยายนะคะตัวบทบรรยายนะคะเราบังคับให้ทุกคลิปเนี่ยมีบทบรรยายอยู่แล้วที่สามารถอ่านได้นะคะขึ้นอยู่ทางด้านข้างนะคะแล้วก็ตัวบทบรรยายนั้นนะคะขึ้นตรงและสัมพันธ์กับเสียงบรรยายด้วยนะคะนั่นก็คือการเขียนโค้ดนะคะตอนที่ทำบทบรรยายมันว่าในแต่ละช่วงเวลานะคะขึ้นตรงกับเสียงนะคะเพราะอย่างบางทีเนี่ยบางรายวิชาที่เราเจอเนี่ยมันมีส่วนเหลื่อมล้ำหรือว่าส่วนข้ามกันของในช่วงวินาทีนะคะก็ทำให้ตัวบทบรรยายเนี่ยขึ้นไม่พร้อมกันนะคะถัดมาข้อที่7ก็คือการตั้งค่าการดาวน์โหลดบทบรรยายนะคะซึ่งเราก็จะต้องไปตั้งค่าในระบบนะคะทุกครั้งให้สามารถดาวน์โหลดตัวไฟล์ SRT กับไฟล์ TEX ได้นะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของบทบรรยายที่ให้ใช้เป็นภาษาทางการภาษาพูดนะคะข้อ19นะคะก็จะเป็นตัวบทบรรยายเนี่ยพิมพ์ถูกต้องตามสำนักงานราชบัณฑิตยสภากำหนดไว้นะคะพยายามคำไหนที่เราเจอทับศัพท์เราอาจจะใช้ตัวคำภาษาอังกฤษเข้ามาแทนเลยนะคะหรือว่าคำไหนที่มันเป็นคำที่มักพิมพ์ผิดบ่อยนะคะเราอาจจะรีเช็คจากบางทีเราให้อาจจะให้นักศึกษาหรือว่าให้ทีมข้างนอกมาทำตัวบทบรรยายค่ะเราอาจจะตรวจสอบอีกทีว่าเขาพิมพ์มาถูกต้องดีแล้วนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นข้อสุดท้ายส่วนนี้ก็ปรับนะคะจากที่เมื่อวานนะคะอาจารย์แนะนำมานะคะก็คือตัวความยาวของบทบรรยายนะคะไม่ให้เกิน 1-2 บรรทัดในหน้าจอวิดีทัศน์นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวแบบประเมินคร่าวๆซึ่งณสุดท้ายของการให้ส่งงานงวดนี้มากลับคืนมาที่ TCU นะคะจะเป็นการลงชื่อจากแม่ข่ายประจำรายวิชาที่ตรวจสื่อนะคะหรือว่าเป็นผู้ตรวจสอบรายวิชานะคะประจำเครือข่ายนะคะที่ลงชื่อมาในส่วนนี้นะคะขออนุญาตถามความคิดเห็นจากอาจารย์ในส่วนของตัวบทบรรยายอะค่ะถ้าเรากำหนดเป็นตัวจำนวนอักษรคล้ายๆแบบเหมือน Twitter กำหนดตัวจำนวนอักษรค่ะมันจะเข้มงวดไปไหมอะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะก็งั้นเราก็จะกำหนดเป็นไม่เกิน 1-2 บรรทัดประมาณนี้ไว้นะคะคงไว้ตัวเอกสารแบบประเมินการตรวจในงานงวด2นะคะก็ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็ในตัวหน้าเว็บไซต์สามารถที่จะดาวน์โหลดไปใช้ได้โดยที่เราก็จะมีตัวอย่างนะคะ overview ซึ่งตัว overview นี้นะคะก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ให้แคปหน้าจอมาทั้ง overview นะคะส่งในงานงวดที่2อีกเช่นกันนะคะมีภาพตัวอย่างต่างๆนะคะไว้ให้ในตัวแบบประเมินนะคะก็สามารถที่จะตัวเว็บไซต์ไทยมุก2เนี่ยค่ะสามารถที่จะเผยแพร่กับทางอาจารย์ที่ทำสื่อเองด้วยนะคะแล้วก็ทางแม่ขายเองด้วยเข้ามาศึกษาข้อมูลเข้ามาดูงวดงานต่างๆได้นะคะว่าเราจะต้องส่งอะไรรูปแบบไหนอย่างไรนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นการส่งงานในงวดที่2ค่ะอาจารย์ท่านใดมีข้อคำถามข้อสงสัยไหมคะในงวดที่2นี้จากรูปแบบฟอร์มที่น้องอุ้ยแนะนำนะคะจะมีข้อเสนอแนะหรือว่าข้อคำถามสามารถสอบถามได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นแบบฟอร์มที่อาจารย์จะต้องไปใช้ตรวจเบื้องต้นในรายวิชาของอาจารย์เองรวมถึงแม่ข่ายนะคะจะต้องทำการตรวจรายวิชาภายในเครือข่ายนะคะที่ได้รับตัวทุนจากทางสกอไปนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีแบบฟอร์มเช็คลิสต์ที่เป็นเชิงละเอียดนะคะที่อยู่ในตารางที่เมื่อกี้น้องอุ้ยได้นำเสนอไปบนจอนะคะก็
ก็แนะนำตัวเว็บไซต์ไฮมูอีกครั้งก็ได้นะคะว่าสามารถนำไปเผยแพร่ให้กับทางอาจารย์ผู้ผลิตสื่อได้เลยเพราะว่าเราพยายามที่จะรวบรวมทุกส่วนนะคะแม้แต่ตรงที่เป็นการออกรหัสนะคะการกรอกข้อมูลต่างๆหรือว่าเทคนิคเพิ่มเติมในการสร้างรายวิชารวมถึงตัวเล่มมาตรฐานนะคะของอาจารย์ปวินญาที่ได้จัดทำมาว่าในมาตรฐานมูกนั้นนะคะเราแบ่งตัวระยะการทำงานเป็นอย่างไรนะคะเรามีการแบ่งระยะเป็น4ระยะตั้งแต่ระดับข้อตกลงการพัฒนารายวิชาระยะการออกแบบและพัฒนารายวิชานะคะระยะการประเมินผลแล้วก็ระยะของการเปิดการเรียนการสอนในระบบนะคะก็จะมีตัวเอกสารนะคะที่กำหนดเป็นมาตรฐานตามระยะต่างๆทั้ง4ระยะให้โดยระบุว่าในแต่ละระยะนั้นนะคะเรามีมาตรฐานตัวใดกำหนดบ้างนะคะแล้วก็ในแต่ละมาตรฐานนะคะเรามีตัวชี้วัดอะไรนะคะอย่างเช่นในการอบรมใน2วันนี้นะคะนั่นคือเรากำลังอยู่ในมาตรฐานที่2เรื่องความพร้อมของบุคลากรนะคะโดยที่ก็มีตัวชี้วัดเกี่ยวกับผู้สอนแล้วก็เรามีการเตรียมบุคลากรฝ่ายสนับสนุนนะคะที่จะมาช่วยการจัดการเรียนการสอนก็มาช่วยให้ตัวรายวิชาเนี่ยพัฒนาไปในทางที่ถูกต้องที่ดีขึ้นตามมาตรฐานนะคะอันนี้นะคะก็สามารถที่จะให้ทุกเครือข่ายนะคะสามารถมาดาวน์โหลดเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะใครบ้างค่ะที่จะต้องมาเรียนรู้ในมาตรฐานตรงนี้นะคะก็มีระบุไว้นะคะทั้งผู้บริหารโครงการเองนะคะก็ควรจะมีความรู้ในเรื่องของมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการสอนมูกนะคะนักวิชาการหน่วยงานที่ดูแลการจัดการเรียนการสอนนะคะผู้สอนนะคะที่พัฒนารายวิชานะคะนักเทคโนโลยีการศึกษานะคะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญการผลิตสื่อนะคะฝ่ายสนับสนุนการผลิตนะคะหรือรวมแม้กระทั่งผู้เรียนเองนะคะก็สามารถที่จะมาเรียนรู้หรือว่าต้องการเปรียบเทียบมาตรฐานการเรียนการสอนนะคะแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะจากการรับประกาศนียบัตรไว้เป็นหลักฐานการเรียนรู้นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นเหมือนโปรชัวร์มาตรฐานค่ะที่สรุปไว้ให้นะแล้วก็มีทั้งในส่วนของตัวเล่มจริงนะคะ121หน้าค่ะสามารถที่จะดาวน์โหลดไปอ่านได้เลยนะคะก็จะระบุลึกๆนะคะเกี่ยวกับมาตรฐานต่างๆตัวชี้วัดนะคะการทำงานคำบ่งชี้ของแต่ละตัวชี้วัดนะคะแล้วก็แนวปฏิบัติที่เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถดาวน์โหลดไปอ่านได้เลยนะคะนอกจากนี้นะคะในตัวเว็บไซต์ที่เรารวบรวมข้อมูลไว้ให้นะคะก็ยังจะมีตัวลิงก์รายวิชาค่ะที่กำหนดไว้ให้อาจารย์แต่ละท่านนะคะที่จะทำรายวิชาเรียนนะคะทั้งในส่วนของรายวิชา SSX นะคะการออกแบบการผลิตรายวิชามูนะคะรายวิชาสตูดิโอเองนะคะการสร้างและการจัดรายวิชามูนะคะแล้วก็ส่วนของรายวิชาวิดีโอเองนะคะการสร้างวิดีทัศน์นะคะสำหรับรายวิชามูนะคะแล้วก็มีส่วนของขั้นตอนการเข้าใช้ช่อง YouTube นะคะจากเดิมนะคะที่เราทางเราจะเป็นคนเจนเมลไว้ให้อย่างเช่นเมล cu@thaimu นะคะณตอนนี้เราก็ไม่จําเป็นนะคะจะต้องใช้ตัวเมลตัวนี้แล้วค่ะแต่เนื่องจากการทํางานเป็นการทํางานร่วมกับผู้ผลิตหลายๆมหาวิทยาลัยหลายๆท่านนะคะสามารถที่จะใช้เมลตัวเองที่เป็น Gmail นะคะเข้ามาทำงานร่วมกับเมลตัวนี้ได้เลยนะคะร่วมกับ Channel YouTube ในแต่ละช่องได้เลยนะคะรวมถึงส่วนสำคัญก็คือเทคนิคการเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมนะคะแล้วก็มีให้ดาวน์โหลดเกี่ยวกับพวกคำต่างๆที่เน้นในเชิงพฤติกรรมนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยที่เสนอวิชาที่ผ่านมานะคะเราได้เปิดดูคร่าวๆค่ะหลายรายวิชาก็อาจจะยังใช้วัตถุประสงค์ที่เป็นทั่วไปอยู่อาจจะวัดผู้เรียนยากซึ่งอาจจะส่งผลให้ตอนที่เราไปออกแบบข้อสอบไปออกแบบกิจกรรมต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะยากไปด้วยนะคะในส่วนนี้นะคะถ้าเราเขียนเป็นเชิงพฤติกรรมมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยกำหนดรายละเอียดตรงนั้นได้ง่ายขึ้นนะคะถัดมาก็จะเป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการติดโลโก้แล้วก็การประกาศอนุญาตสิทธิ์นะคะใน YouTube Channel เองด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีการ
ประกาศอนุญาตสิทธิ์พวก Creative Commons ต่างๆนะคะแล้วก็เราก็มีไฟล์โลโก้นะคะให้ดาวน์โหลดทั้งในส่วนของไฟล์โลโก้สกอนะคะไฟล์โลโก้ของไทยมูเอนะคะตัวไมค์คอร์ดต่างๆนะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไปใช้ร่วมกับการโฆษณารายวิชาของท่านได้นะคะมีโฟลเดอร์นะคะโลโก้ต่างๆหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ทำงานร่วมกับเรานะคะก็รวมโลโก้ไว้ให้นะคะในส่วนนี้แล้วนะคะถัดมาก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับส่วนของเวลาในระบบไทยมูนะคะบางครั้งเนี่ยณตอนเฟสแรกที่เราทำเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นเวลาที่ไม่ใช่เวลาในไทยค่ะเป็น UTC+7 แล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าต่างๆให้รวมทั้งสื่อข้อมูลต่างๆจากอาจารย์วรสวงที่ทำไว้เป็นเหมือนจิตอาสาเหมือนช่วยในการนำเสนอข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็มีรวบรวมไว้ให้ในส่วนนี้นะคะรวมถึงคู่มือการสร้างรายวิชาต่างๆนะคะตัวอย่างหน้าจอบทเรียนโอเวอร์วิวนะคะเป็นอย่างไรนะแล้วก็มีกำหนดไว้ให้ตรงตามเกณฑ์นะคะนะคะทุกรายวิชานะคะหลังจากที่ขอรหัสมาแล้วนะคะพอเราสร้างรายวิชาไว้ให้ณตอนนี้ก็คืออุ้ยจะพยายามที่จะเอาโค้ดนะคะตัวนี้นะคะไปแทนอันเดิมที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็อาจจะไม่ได้ตรงตามเกณฑ์ของเราอุ้ยก็จะนำตัวโค้ดตัวนี้ไปแปะไว้ให้ก่อนนะคะเพื่อที่อาจารย์สามารถที่จะเห็นรูปแบบคร่าวๆนะคะว่าเราจะต้องใส่รายละเอียดข้อมูลอะไรบ้างนะคะแล้วก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนดีไซน์นะคะเปลี่ยนโค้ดสีเปลี่ยนอะไรได้นะคะในส่วนนี้ได้เลยก็จะมีข้อมูลตัวอย่างไว้ให้นะคะทั้งตัวโครงสร้างรายวิชานะคะทั้งตัวโค้ดที่ใส่ในรายวิชามีตัวอย่างโค้ดต่างๆไว้ให้นะคะมีการแนะนำนะคะวิธีการอัพโหลดวิดีโอการสร้างบทบรรยายใน YouTube นะคะสร้างอย่างไรนะคะดาวน์โหลดบทบรรยายอย่างไรนะคะก็จะมีเกี่ยวกับข้อมูลการสร้างวิชาตัวนี้ให้นะคะทั้งส่วนของการตั้งค่าคะแนนการตั้งประกาศนียบัตรนะคะการจัดการเรียนการสอนนะคะเราจะแนะนำผู้เรียนอย่างไรนะคะมีการส่งเมลถึงผู้เรียนนะคะส่งด้วยวิธีแบบไหนก็จะนำเสนอข้อมูลตรงนี้ไว้ให้นะคะรวบรวมไว้ให้ในเว็บไทยมูเลยนี่ก็จะเป็นตัวเว็บไซต์ของเรานะคะแล้วก็ตัวงวดงานงวดที่1งวดที่2นะคะที่ผ่านมาอย่างเรียกว่ายังไม่มีอุปสรรคใดๆนะคะเข้ามาสำหรับหัวข้อถัดมาที่เราจะพูดกันก็คือตัวงวดงานที่3เนี่ยแหละค่ะสำหรับก่อนที่จะไปงวดงานที่3อาจารย์มีคำถามเพิ่มเติมนะคะในส่วนของการสร้างรายวิชาการทำงานการจัดการทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในงวด1งวด2ค่ะหรือว่าไม่ขายท่านใดคะหรือเริ่มมีไอเดียหรือว่ามีความคิดเห็นว่าเราจะไปจัดการไปจัดการทำงานกับทางลูกค้าอย่างไรก็สามารถเสนอไอเดียได้นะคะอย่างเช่นบางไม่ขายเนี่ยคือยังไงเราก็ต้องให้เหมือนกำหนดอาจจะกำหนดช่วงเวลาค่ะให้ทางทีมมหาวิทยาลัยหรือทีมลูกค้าอื่นเนี่ยส่งงานมาให้เราก่อนในวันที่เราจะต้องส่งงานตามข้อกำหนดว่าข้อเกณฑ์ของงานจริงๆค่ะว่าช่วงวันเวลาที่เราจ้างเนี่ยค่ะหรือว่าช่วงวันเวลาที่ส่งงานค่ะเข้าอีกใช่ไหมคะอย่างงวดที่1เนี่ยค่ะ60วันนะตอนที่เราทำสัญญาแล้วค่ะซึ่งบางโครงการตอนนี้อาจจะมีการเริ่มเซ็นสัญญาไปเรียบร้อยแล้วค่ะเราเพิ่งมีการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการเรียกว่าประชุมจัดจ้างแล้วก็จัดจ้างการแต่งตั้งนะอย่างไรเอาเป็นว่ามีการประชุมที่จะจ้างที่ปรึกษาไปเรียบร้อยแล้วค่ะในการทำสัญญาด้วยกันเซ็นจากคณะกรรมการเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ในช่วง60วันนี้นะคะในแต่ละที่ลองแพลนดูนะคะว่าเราจะให้มหาวิทยาลัยเนี่ย
ส่งงานในช่วงไหนอาจจะให้เขาส่งงานงวดหนึ่งมาตั้งแต่ใน30วันแรกเลยก็ได้นะคะเพราะว่าในตัวงานงวดหนึ่งนะคะก็คือรายละเอียดบางส่วนเนี่ยตั้งแต่ที่เขาเสนอรายวิชามาแล้วค่ะอาจจะเพิ่มในตัวของบทเนื้อหานะคะแล้วก็ในส่วนของที่เราให้อบรมต่างๆนะคะอย่างเช่นในคอร์สต่างๆเหล่านี้นะคะพี่มันมีร้านมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สนะคะที่เราจะปิดในช่วงสิ้นเดือนนี้ค่ะยังแบบลองแม่ขายได้มีการทำสำรวจหรือว่ามีการเช็คไหมคะว่าอาจารย์เขาเข้ามาเรียนในคอร์สจริงๆแล้วเขาจบจริงๆเนี่ยค่ะพี่นนท์มีอะไรเพิ่มเติมนะคะในสามคอร์สจะมีการเปิดขยายไหมคะหรือว่าณตอนนี้คือมีอาจารย์ผู้สอนเข้ามาเรียนแล้วก็เริ่มออกตัวเซอร์ติฟิเคตกันไปบ้างแล้วใช่ไหมคะก่อนอื่นอยากจะให้แม่ขายเริ่มรีเช็คกับรายวิชานะคะของในภายในเครือข่ายตัวเองนะว่าแต่ละวิชาเนี่ยอาจารย์ทุกท่านทำการเรียนรู้เพื่อให้ได้เซอร์สามเซอร์ครบหรือยังนะคะที่จะเป็นเซอร์เอ็ดเอ็กซ์สตูดิโอ X และวิดีโอ X 3เซอร์นะคะตอนนี้รายวิชา3วิชาเนี่ยเปิดอยู่บนระบบไทยมุกแล้วเราจะปิดรายวิชาเนี่ยสิ้นเดือนกันยานี้นะคะก็คือขอให้รีบเข้าไปเรียนแล้วก็เก็บข้อมูลผลนะคะการเรียนจะเป็นเซอร์ติฟิเคทที่ออกจากระบบนะคะรวมถึงให้แคปภาพหน้าจอผลการเรียนรู้ที่อยู่ในเมนูโปรเกสนะคะเพื่อให้รู้ว่าโอเคเรียนแล้วผ่านจริงมีการแป้งของการเข้าไปทำกิจกรรมและมีใบเซอร์นะคะทุกรายวิชาจะต้องมีเซอร์อย่างนี้คู่กัน3แบบต่อ1รายวิชานะคะทีนี้เกณฑ์ในการสร้างหรือผลิตรายวิชาเนี่ยบางมหาลัยอาจจะมีอาจารย์แต่ละรายวิชาเนี่ยจะมีเซอร์ติฟิเคต AX เนี่ยของตัวเองทุกวิชาแต่บางวิชาอาจจะมีการใช้เซอร์ติฟิเคตในส่วนของวิดีโอเอ็กซ์กับสตูดิโอเอ็กซ์ร่วมกันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องมีทีมครบทั้ง3คนนะคะแต่ว่าทุกวิชาจะต้องมีหนึ่งอาจารย์หนึ่งท่านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาด้านนั้นเนี่ยต้องมีเซอร์ติฟิเคตของ AX อยู่นะคะหรือว่าในการส่งงานในงวดที่1ค่ะที่เป็นส่วนนี้คือฟอร์มยุติธรรมจะเป็นการแยกแต่ละรายวิชาอาจารย์ท่านใดมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเสนอได้เลยนะคะแต่ว่าไม่มีใครคือไม่มีใครจ่ายตามค่าเสนอค่ะของ NNA เพราะฉะนั้นส่งแบบโปรเกสได้มั้ยคะใช่ค่ะภาพของ NNA นะคะแล้วก็จะมีให้ติ๊กเลือกค่ะว่าอาจจะส่งมาแต่ในส่วนของโปรเกสได้ค่ะว่ามันต้องจ่ายตังค์เพื่อรับเสิร์ค่ะก็ส่งมาในส่วนของหน้าโปรเกสที่อาจจะเห็นชื่อที่ล็อกอินนะคะเห็นชื่อรายวิชาที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ตัวเกณฑ์ที่ระบุผ่านไม่ผ่านที่ชัดเจนได้เลยค่ะสำหรับอาจจะมีบางรายวิชาที่ทีมทำงานนะคะเป็นทีมเดียวกันก็อาจารย์มีข้อเสนอใหญ่ๆไหมคะถ้าสมมติว่าฟอร์มเนี้ยมันอาจจะทำให้ต้องส่งตัวเอกสารของเหมือนชื่อคนเดิมซ้ำใหม่อีกทีค่ะอย่างเช่นนายมูคอร์สอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะรับผิดชอบ3รายวิชาเลยอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนะคะขอโทษนะคะอาจารย์นี่อาจารย์จะต้องเรียนอะไรนะอาจารย์จะต้องมีทั้ง3ใบเหรอคะหรือว่าอ๋อก็คือในส่วนนี้จะเป็นวิชาการออกแบบและการผลิตวิชาอันนี้ค่ะจะต้องเป็นผู้สอนหลักที่เรียนที่ผ่านค่ะหรือว่าสอนท่านเรียนวิชา X X ผ่านใช่คือผู้สอนจะมีเรียนวิชาเดียวคือวิชา X ก็คือการแบบการพัฒนารายวิชาเพื่อให้รู้กระบวนการและขั้นตอนต่างๆในการพัฒนาสื่อในรูปแบบของไทยมุกนะคะส่วนในทีมของรายวิชาเนี่ยควรจะมีคนที่ได้เซอร์สตูดิโอ X และวิดีโอ X ซึ่งเป็นใครก็ได้นะคะในมหาวิทยาลัยของอาจารย์เ
ันเองเป็นทีมพัฒนารายวิชานะคะถ้าสมมติว่ามี5รายวิชาอาจารย์5รายวิชาต้องมีเซอร์ X ของตัวเองแต่จะใช้เซอร์ร่วมของสตูดิโอ X กับ Studio X คนเดียวกันก็ได้5รายวิชาค่ะเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณค่ะเป็นส่วนตัวฟอร์มที่เราทำให้นะก็จะเป็นตัวงานงวดที่หนึ่งนะคะงานงวดที่สองก็คือจากเก่าไปแล้วเมื่อกี้นะคะแล้วก็จะมีตัวแบบฟอร์มให้ใช้การซึ่งในขอบเขตงานงวดที่สองจะมีระยะเวลาค่อนข้างเยอะเพราะว่าคือส่วนที่จะต้องไปทำซื้อนะคะเป็นผลิตคือ210 วันค่ะในจากวันที่ทำสัญญาส่วนนี้ก็อยากให้แม่ขายนะคะต้องวางแผนการทำงานให้ดีเลยนะคะว่าเราจะกำหนดให้ทางมหาวิทยาลัยแต่ละที่เนี่ยเปิดปิดคอร์สในช่วงเวลาไหนนะคะซึ่งก็จะส่งต่องานงวดสามว่างวดสามนะคะเราจะมีตัวรายงานผลการขอการเรียนทุกรายวิชาซึ่งตัวรายงานนี้นะคะจะต้องจัดการเรียนการสอนเสร็จแล้วในทุกรายวิชาซึ่งอันที่วุ่นเป็นกังวลคือบางทีเนี่ยเรากำหนดไปในทีวาใช่ไหมคะว่าให้เปิดเรียนเนี่ยไม่เกิน6 สัปดาห์ตอนหนึ่งวิชาแต่ถ้าหากว่าวิชาใดวิชาหนึ่งเนี่ยเกิดมีจำนวนผู้เรียนไม่ถึง250 คนหรือว่าจำนวนผู้ผ่านในรายวิชาจริงไม่ถึง50 คนอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นที่จะต้องเปิดรายวิชานั้นต่อไปอีกหรือว่าจะเป็นที่เรียกง่ายๆว่าอาจจะต้องเกณฑ์นักศึกษาเกณฑ์เข้าเรียนให้ครบเนี่ยค่ะเราอาจจะต้องเผื่อเวลาในส่วนนี้สำหรับแม่ขายในการทำงานเพิ่มเข้ามาด้วยค่ะก็ฝากในส่วนของการกำหนดระยะเวลาสื่อในส่วนสำหรับแม่ขายทุกเพื่อขายด้วยนะคะอย่างตอนที่อาจารย์จะมีช่วงที่อาจารย์อนุชัยค่ะส่งเมลเกี่ยวกับรายละเอียดของงานที่1ไปให้นะคะก็จะมีระบุว่าเราเสนอว่าเราพยายามบอกแม่ขายทุกเครือข่ายพยายามบอกลูกค้านะคะพยายามบอกทีมหาอะไรทุกท่านว่าพยายามรักษางานให้อยู่ในช่วง10 เดือนแรกค่ะเพื่อที่เราจะได้มีเวลาทำงานอีก2 เดือนสุดท้ายในการสรุปผลรายงานส่งให้เราเพราะว่าการทำงานในครั้งนี้เป็นเหมือนนโยบายของทางสกลเลยว่าจะต้องระบุตัวค่าปรับนะคะค่าปรับในการทำงานซึ่งน่าจะต้องมีการปรับจริงด้วยค่ะในการส่งผลงานล่าช้าสุดท้ายนะคะเราจะมาดูในงานงวดที่3ค่ะงวดที่3นะคะที่สิ่งที่จะต้องดำเนินการในการส่งงานก็คือดำเนินการตามข้อ 3.39 ในตัวทีวาที่กำหนดไว้ก็คือการจัดการเรียนการสอนนั่นเองค่ะและสอบก็จะเป็นตัวรายงานสรุปผลการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลในแต่ละรายวิชานะคะและสามก็จะเป็นรายงานผลการวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอนในภาพรวมทุกรายวิชาซึ่งส่วนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่แม่ค้าจะต้องดำเนินการค่ะซึ่งเราก็ในครั้งนี้เรามีงบประมาณในการจัดการในส่วนของการดำเนินการต่างๆให้นะคะรวมไปถึงการวิเคราะห์การจัดตัวรายงานการวิเคราะห์ด้วยแล้วก็รวมไปถึงงานที่แม่ขายจะต้องทำนะคะก็คือแบบประเมินนะคะการตรวจประเมินงานค่ะก็งบประมาณตัวนี้ที่เราให้นะคะในแต่ละแม่ขายแต่ละที่เนี่ยไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับจำนวนรายวิชาซึ่งส่วนนั้นนะคะก็เป็นงบประมาณที่ให้ไว้สำหรับแม่ขายตรวจงานลูกค้าตามตัวแบบประเมินที่เรากำหนดให้แล้วก็ใช้ในการอาจจะมีการจัดประชุมของแต่ละแม่ขายใช้เป็นงบประมาณในการจัดประชุมในการประชุมงานตรวจสื่อการชี้แจงต่างๆในการจัดการเพื่อให้งานเนี่ยออกมาสำเร็จก็คือในแต่ละที่ก็จะเป็นตามจำนวนรายวิชาของทุกๆเครือข่ายค่ะณในตอนนี้นะคะแบบฟอร์มในการส่งงานที่3นะคะยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการเพราะว่า
จริงๆแล้วเราอยากให้แม่ข่ายช่วยแบบออกไอเดียนะคะหรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดทำทางงานของเรานะคะว่าเราจะออกมาในรูปแบบประมาณไหนดีนะคะคือแต่เดิมเนี่ยโครงการในทีซีเราเองมีโครงการที่เป็นการจ้างที่ปรึกษาค่อนข้างเยอะมากแล้วก็เราไม่ได้มีแบบฟอร์มที่เป็นแบบฟอร์มตายตัวว่าแต่ละที่จะต้องสรุปการเรียนมาแบบนี้แต่ละที่จะต้องวิเคราะห์ผลการเรียนมาในลักษณะแบบนี้นะคะคือเดิมเราเป็นเหมือนใบเปิดแล้วก็เป็นเหมือนโครงการวิจัยค่ะซึ่งรูปแบบที่ทางมหาวิทยาลัยแต่ละที่ส่งมาค่ะก็อาจจะอยู่ในขอบเขตของรูปแบบงานวิจัยนะคะในลักษณะต่างๆค่ะการรายงานผลในส่วนต่างๆทั้งตัวข้อมูลตัวการรายงานผลสำรวจก็จะเป็นการรายงานในลักษณะของเหมือนวิจัยบทที่4ที่เราเคยการในบท4บทที่5นะคะเป็นผลการวิจัยในส่วนนี้จริงๆเราก็พูดคุยกับทางทีมอาจารย์นะคะว่าเราจะให้เป็นไปเปิดเองว่าอยากจะทำเป็นฟอร์มที่เป็นการทำงานร่วมกันว่าในแต่ละข่ายเนี่ยอยากจะเสนอให้มีฟอร์มมาในลักษณะไหนอะค่ะแต่เบื้องต้นที่เราคุยกับทางทีมตรวจสื่อหรือว่าคณะกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสื่อนะคะว่าอย่างน้อยสิ่งที่เราจะมีในงวดสามคือเราอาจจะมีตัวที่เป็นแบบประเมินเหมือนตัวเช็คลิสต์ให้อีกรอบหนึ่งว่าในแต่ละรายวิชานั้นนะคะตรงตามแบบประเมินตามข้อกำหนดในทีมงานส่วนหรือไม่นะคะนั่นก็คือทุกรายวิชาจะต้องมีการดำเนินการสอบอยู่แล้วอย่างน้อยหนึ่งรอบใช่ไหมคะแล้วก็เราจะมีเช็คลิสต์ให้ว่าจำนวนผู้เข้าเรียนในแต่ละรายวิชาเนี่ยไม่น้อยกว่า250และรายวิชาของท่านเนี่ยมีกี่คนมีจำนวนผู้เรียนที่กด enroll เข้ามาจริงๆกี่คนจำนวนผู้เรียนที่ทำกิจกรรมเข้ามาเรียนจริงๆกี่คนตัวนี้ในตัวระบบเองค่ะสามารถที่จะดูได้นะคะว่านักเรียนที่ active จริงๆเนี่ยมีกี่คนนะคะอย่างสมมติว่ารายวิชานี้ลงทะเบียนเรียนเข้ามา 1,500 กว่าคนแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะ analysis ว่าตัวแบบ insight ที่เราสามารถดูหลังบ้านได้เนี่ยในรายวิชานี้หรือว่าตัวที่เป็นดาวน์โหลดข้อมูลการเรียนนะคะตัวเกรดเองเนี่ยสามารถที่จะดูข้อมูลได้ว่าผู้เรียนที่เข้ามาในรายวิชาจริงๆเนี่ยมีกี่คนนะคะเราก็จะพยายามคุยกันอยู่ว่าจะทำฟอร์มตัวนี้ออกมาเพื่อเป็นไกด์กับทุกแม่ค้าขายได้ค่ะก็อยู่ระหว่างที่ทีมอาจารย์นะคะเพราะว่าตอนแรกก็พยายามเสนอไอเดียไปให้กับทางทีมอาจารย์แต่ว่าเราก็จริงๆมันมาจากคนเดียวก็คงไม่ได้ค่ะต้องพูดคุยกับอาจารย์หรือว่าจะมีการสื่อสารแม่ค้าขายในวันนี้ว่าเราจะทำฟอร์มประมาณไหนดีแต่อย่างน้อยก็คือเนี่ยแหละค่ะว่างวดนี้มันก็จะต่างจากงวดที่ผ่านมาเช่นตัวเกณฑ์ที่เรากำหนดค่ะว่ายังไงก็ต้อง 70% ขึ้นไปในการผ่านเกณฑ์รับประกาศนียบัตรแล้วก็มีจำนวนผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์แต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่า50คนอันนี้ก็เป็นข้อปรับปรุงหาจากในเฟสแรกว่าปรับเป็นจำนวนคนไปเลยว่าให้ผ่านอย่างน้อย50คนเพราะจากเดิมเนี่ยเราให้ผ่านอย่างน้อยประมาณ100 ละ 40ซึ่งก็คือพอ250คนมีคนผ่าน25คนหรือบางวิชาเนี่ยมีคนลงทะเบียนประมาณแบบ 2,000 คนแต่ผ่าน20มันก็ต้องแบบเหมือนแปลผ่านไปตามจำนวนของผู้เรียนทั้งหมดด้วยค่ะทีวีฉบับที่2ก็เลยแก้ไขปัญหานี้คือลิมิตจำนวนคนเลยวิชา50คนเป็นขั้นต่ำนะคะจริงๆตัวนี้ในระบบก็สามารถเช็คได้กันว่าเป็น50คนที่แบบออกเซอร์ไปแล้วนะคะหรือว่าเป็น50คนที่บางทีอาจจะ
บางท่านอาจจะไม่ได้ออกเสียงตัวเราก็เช็คได้ค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดในตัวรายชาติที่เรากำหนดให้ทางผู้จัดการเรียนการสอนเรียนอยู่แล้วค่ะหรืออีกข้อกำหนดที่เราระบุไว้ก็คือผู้สอนนะคะหรือว่าผู้สอนจะต้องมีการสื่อสารผ่านทางอีเมลนะคะหรือว่าทางช่องทางอื่นๆเนี่ยอย่างน้อย3ช่วงอย่างเช่นช่วงก่อนเปิดเรียนระหว่างเรียนแล้วก็ช่วงท้ายบทเรียนอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่เราระบุไว้ในตัวที่ว่าซึ่งเรามีตัววิธีบอกแล้วค่ะว่าเราจะส่งข้อมูลให้ผู้เรียนอย่างไรอาจจะไม่ใช่แค่ทางอีเมลอาจจะเป็นไปสร้างกลุ่มไว้ในเฟซบุ๊กด้วยก็ได้ค่ะเพื่อที่จะแบบมีการติดต่อสื่อสารกับผู้เรียนตลอดเวลารวมถึงในส่วนของการตอบบิดคัชั่นที่จะต้องมีการประกาศให้ผู้เรียนทราบว่าจะมาตอบในช่วงเวลาไหนอาจารย์จะสะดวกเป็นมาตอบผู้เรียนในช่วงวันจันทร์พุธศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ค่ะช่วงเวลา6:00 น.เป็นต้นไปอาจารย์จะเข้ามาตอบคำถามผู้เรียนนะอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะแจ้งข้อมูลส่วนนี้ให้กับผู้เรียนทราบได้เพราะบางครั้งเนี่ยมีหลายๆความคิดเห็นที่ถ้าเป็นความคิดเห็นที่เกี่ยวกับแนะนำตัวอันนี้ก็เขาอาจจะไม่ได้ถามอะไรเราไม่ตอบได้ค่ะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นการแจ้งข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในบทเรียนหรือว่ามีข้อคำถามบางข้อที่ผู้เรียนเกิดความสงสัยแล้วเขาถามมาค่ะเราจำเป็นที่จะต้องเข้าไปตอบผู้เรียนแล้วก็คอยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในการเรียนออนไลน์ตลอดเวลาค่ะหลังจากที่เราสมมติว่าถ้าเราได้ตัวรายงานสรุปการเรียนนะคะหรือว่าภาพแบบบางวิชาไหนที่อาจจะมีวัดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนหรือว่าตัวแบบสำรวจการเรียนก็สามารถที่จะรายงานผลมาให้เราได้ในส่วนนี้นะคะแล้วก็แม่ข่ายจะทำการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดวิเคราะห์ในภาพรวมว่าเรามาวิเคราะห์ความคิดเห็นผู้เรียนกันหรือเราอาจจะนำทุกวิชามาดูจำนวนผู้เรียนแล้วก็อาจจะมาจัดแรงค่ะว่าวิชาไหนในเครือข่ายเนี่ยมีผู้เรียนมากที่สุดว่าวิชาไหนมีผู้ผ่านมากที่สุดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อุ้ยแบบของเขาแล้วก็วางแผนว่าน่าจะเป็นพัฒนาเป็นฟอร์มในการส่งงานที่3ต่อไปได้ค่ะในส่วนนี้ถ้าอาจารย์ท่านใดหรือว่าแม่ท่านใดหรือแม่ค้าขายนะคะมีข้อเสนอความคิดใดๆก็เสนอมาในส่วนนี้ได้เลยนะคะก่อนที่เราจะไปพักเบรกกันแล้วก็จบเซ็กชั่นของอุ้ยนะคะในสองวันนี้นะคะที่จะให้พี่เจเนี่ยมานำเสนอระบบใหม่ของไทยมูฟให้ดูนะคะว่าในระบบใหม่ของหน้าเว็บไทยมูฟนะคะจะมีหน้าตาประมาณไหนแล้วก็สามารถที่จะมีเครื่องมือหรือว่ารูปแบบต่างๆที่จะพัฒนาไปสู่การเทียบโอนหรือว่าจะพัฒนาไปสู่การจัดสอบต่างๆได้อย่างไรนะคะก็เดี๋ยวจะมาติดตามจากพี่เจนะคะพี่บัณฑิตกันค่ะซึ่งในวันนี้ที่อุ้ยบางทีอาจจะพูดเร็วตอนนี้แบบล้นมากนะคะว่าเราอยากจบงานให้ได้ในครึ่งวันในวันนะคะสำหรับอาจารย์บางท่านหรือนะคะผู้ประสานงานบางท่านที่อาจจะต้องรีบเดินทางกลับค่ะเพราะว่ากรุงเทพก็ไม่ธรรมดาทีเดียวติดมากแล้วก็เป็นห่วงทุกท่านนะคะแล้วก็ห่วงเรื่องสภาพอากาศด้วยเมื่อเช้าก็มีฝนตกบ่อยๆเช่นกันค่ะถือว่า2วันที่เราจัดงานนี้มีความโชคดีแล้วในสภาพอากาศนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นกรุงเทพแบบโอ้โหฝนฟ้าถล่มมากอาจารย์ท่านใดมีเพิ่มเติมไหมคะเสนอไอเดียเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็ฝากอีกเรื่องสุดท้ายเลยคือในการทำงานของเราในการตรวจสอบเรานะคะอย่าลืมไปกรอกข้อมูลนะคะผู้ประสานงานแม่ข่ายให้หน่อยนะคะอาจารย์ทรงศักดิ์อยู่นะคะ
ขอบคุณอาจารย์ชันมากขอแอบมอบรางวัลของที่ระลึกขออนุญาตมอบรางวัลนะคะสำหรับ3ท่านแรกที่เข้ามาตอบแบบประเมินของเราการแจ้งรายชื่อนะคะผู้ประสานงานก็มีท่านอาจารย์พงศักดิ์นะคะท่านอาจารย์สิงห์ดุลนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์คณิศรใช่ไหมคะของมอบ3รางวัลแรกเป็นของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆนะคะต้องบอกผมให้เลยขอบคุณอาจารย์มากที่รีบเข้ามาตอบนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าวันนี้มีคำถามเพิ่มเติมกับแบบฟอร์มต่างๆแต่ละงวดนะคะไม่ว่าจะเป็นงวด1งวด2งวด3นะคะเดี๋ยวจะให้น้องอุ้ยเพิ่มช่องทางในการเข้าไปถามตอบผ่านตัวระบบไทยมุก2นะคะตัวหน้าเว็บไซต์ที่น้องแขวนแบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องไว้บนนั้นนะคะเดี๋ยวจะเพิ่มช่องทางในการเข้ามาถามให้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ในส่วนของน้องอุ้ยหมดหรือยังคะหมดแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะเบรก10นาทีแต่ว่าวันนี้เนื่องจากว่าชั้น1ค่ะตอนช่วงกลางวันจะมีกลุ่มคนที่มาสัมมนาที่โรงแรมเนี่ยจํานวนมากเราจะเลิกเพื่อรับประทานอาหารกลางวันเร็วๆหน่อยสักประมาณ 11:40 นะคะเพราะฉะนั้นเบรกช่วงนี้ขออนุญาตทุกท่านรับเบรกแล้วก็เข้ามาทานในห้องนะคะจะได้ให้คุณบัณฑิตแนะนำตัวระบบไทยมุก2ไปด้วยนะคะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเราจะได้ลงไปรับประทานอาหารกลางวันได้เร็วหน่อยนะคะค่ะขอเรียนเชิญค่ะ